ดีสองไปดีสามดีสี่ดีห้าไปเรื่อยมันก็บวกเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยว่าดีขึ้นไปเรื่อยเป็นดำดับดำดับโดยหลักพื้นฐานของคนทั่วๆไปที่ปฏิบัติอยู่เนืองนิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นการให้การเสียสละเป็นพื้นฐานอยู่แล้วถ้าหากว่าผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจผู้ที่ใจเป็นบุญเป็นกุศลหากมีอยู่ภายในเป็นหลักแต่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสจะสอนหรือไม่ก็ตามสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วในอดีตมันก็มีซ่อนเล่นฝังอยู่ภายในใจของเราแต่ละดวงละดวงเป็นพื้นฐานมาคือชีวิตของเราที่เปลี่ยนถ่ายมาแต่ละภพละชาติ ผู้ที่เคยสร้างคุณงามความดีใจดวงที่เคยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาสงสารมีความเสียสละตั้งแต่อดีตเคยทำมาอยู่อย่างไรเช่นไรพอมาถึงปัจจุบันชาตินี้ก็สิ่งเหล่านั้นก็ยังตามมาอยู่เป็นนิสัยพื้นฐานมาอยู่อย่างนั้นตลอดพอมาถึงยุคปัจจุบันของเหล่านี้ก็เรียกว่าทำได้แบบไม่เก้อเขินทำได้แบบไม่เก้อเขินทำได้ด้วยความเต็มใจทำได้แบบมีความสุขใจถ้าหากว่าได้ทำในสิ่งที่ชอบคือทำในสิ่งที่ว่าที่เราต้องการอยากจะทำแค่นั้นแต่ว่าพอมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาปรากฏขึ้นมาพุทธเจ้าท่านบอกถ้าหากว่าเราเป็นผู้รู้จักให้เป็นผู้รู้จักเสียสละเป็นผู้รู้จักมีความเมตตาสงสารต่อบุคคลอื่นต่อผู้อื่นท่านว่าใจเป็นบุญใจเป็นกุศลมีคำสำทับขึ้นมาโดยกำหนดขึ้นมาโดยองค์พระศาสดาของเราว่าใจเป็นบุญเป็นกุศลคนที่ใจเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ที่ไหนไปที่ไหนย่อมไม่ไร้ญาติขาดมิตรบุคคลผู้นั้นก็จะได้พบแต่ความสุขได้พบแต่กัลยาณมิตรมิตรที่ดีมิตรที่คอยโอบอ้อมหรือว่าเกื้อหนุนค้ำจุนซึ่งกันและกันท่านก็อธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาตามหลักคือเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้เราก็ทำจะเป็นอะไรก็ช่างเมื่อได้ทำแล้วมันมีความสุขก็เต็มใจที่จะทำมีข้าทาสบริวารก็มีความรักความเมตตาให้กับข้าทาสบริวารมีญาติมิตรสหายก็มีความรักมีความผูกมีความเห็นอกเห็นใจในหมู่ญาติหมู่มิตรหมู่สหายหมู่คนอื่นๆนี่คือน้ำจิตน้ำใจเป็นมาอย่างนั้นโดยพื้นฐานคราวนี้พอมาได้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเพิ่มเติมชี้แจงชี้ให้เห็นถึงเหตุถึงผลในสิ่งที่เกิดขึ้นและก็ในผลที่ได้รับมันก็เป็นการกระตุ้นให้มีความเชื่อมั่นให้มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นไม่สูญเปล่าไม่เสียหวังได้ทั้งอนาคตหวังได้ทั้งหวังผลได้ทั้งปัจจุบันและก็อนาคตข้างหน้าก็เริ่มมีความมั่นใจแล้วเพราะว่ามีผู้รับรองแต่ว่าส่วนว่าศีลคราวนี้ศีลนี้ยังไม่ชัดเจนก็จะมีกฎมีระเบียบตามปกติของชุมชนตามปกติของกลุ่มชนนั้นย่อมมีกติกาของแต่ละกลุ่มละกลุ่มแต่ละเผ่าแต่ละบ้านก็จะมีกติกาของตัวเองบ้านนี้ก็มีกติกาแบบนี้แบบนี้เ
พื่ออะไรก็เพื่อในสังคมของเขาให้อยู่ได้ร่วมกันได้ด้วยความผาสุกและก็ชุมชนอื่นๆบ้านอื่นๆเมืองอื่นๆเขาก็มีกฎมีกติกาของเขาเป็นอย่างนั้นพอพระพุทธเจ้าท่านออกประกาศศาสนาเผยแผ่ไปสู่ชุมชนไปสู่หัวใจของคนท่านก็วางหลักของศาสนาของท่านเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดเป็นกลางเป็นสากลไม่ได้ว่าต่างคนต่างคิดไม่ได้ต่างคนต่างทำถ้าหากว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำมันก็จะมีการโต้แย้งขัดแย้งกันเพราะปุถุชนคนธรรมดาย่อมมีความคิดความเห็นต่างคนนี้คิดว่าอย่างนี้ดีที่สุดคนนั้นคิดว่าอย่างนั้นดีที่สุดเหมือนกับที่พราหมณ์เขาก็มีความรู้ความสามารถของเขาแต่ละเหล่าแต่ละเมืองหรือว่าแต่ละคนที่มีตำราตำรับตำราออกมาตำราหมอดูนะก็มาจากพราหมณ์คนนี้ว่าวันนี้ดีคนนั้นว่าวันนั้นดีหรือว่าหลายๆคนก็ว่าวันโน้นดีวันนี้ดีวันโน้นดีวันนี้ดีวันโน้นไม่ดีวันนี้ดีเขาก็มีอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าของเราไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาแบบตำราของพราหมณ์เพราะว่าถ้าหากว่าเอาแบบตำราของพราหมณ์มันยังเอาทิฏฐิเข้ามาแทรกเอาความเห็นของตัวเองเข้ามาแทรกยังไม่เป็นหลักสากลไม่ใช่ธรรมถ้าหากว่าธรรมจะไม่เอาอคติหรือคติของตัวเองเข้ามาแทรกธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสก็ว่าที่ว่าทำดีนั้นผลดีก็ต้องตอบสนองถ้าทำชั่วผลชั่วก็ตอบสนองเนี่ยท่านแบบนี้สากลที่สุดมันตรงตัวไปเลยท่านที่ว่าถ้าหากว่าเราสร้างเหตุแห่งคุณงามความดีเอาไว้แล้วผลที่จะปรากฏตามมาในภายหลังก็คือผลของความดีที่เราได้กระทำไว้ในเบื้องต้นแล้วเมื่อบ่มเพาะสะสมเก็บรวบรวมขึ้นไปเป็นลำดับมันก็จะค่อยมากขึ้นเพิ่มขึ้นและก็มีอานิสงส์มากขึ้นมีแรงมีพลังมากขึ้นก็จะย่อมจะส่งผลสนับสนุนบุคคลที่ได้กระทำสำเร็จลงไปแล้วนั้นเป็นลำดับไปอันนี้ถ้าหากพระองค์ท่านตัดอย่างนี้แล้วไม่มีใครที่จะมาโต้แย้งไม่มีใครที่จะมาหักล้างขัดขวางที่ท่านว่านิเอกนามะชิง1ไม่มี2ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตัดออกมาแล้วนี่ไม่มีสิ่งใดที่จะผิดเพี้ยนไปจากหลักคำสอนของพระองค์ท่านเพราะอะไรเพราะพระองค์ท่านเอามาจากหลักของความจริงเอามาจากหลักของธรรมชาติที่ว่าเป็นธรรมที่กลั่นกองมาด้วยสติปัญญาของพระองค์ท่านแล้วด้วยจึงได้มาตัดประกาศออกมาให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติตามเป็นลำดับมาหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้ประกาศแจ้งว่าชุมชนสังคมหรือว่ามนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุกมันก็ต้องมีข้อปฏิบัติร่วมกันถ้าหากว่าเราปฏิบัติร่วมกันได้ทุกคนต่างข้อปฏิบัติอยู่ในข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่พระองค์ท่านตัดเอาไว้โลกนี้ก็จะไม่มีความวุ่นวายโลกนี้ก็จะมีแต่ความผาสุกเพราะอะไรเพราะเรามีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวอันมีความเห็นถูกต้องตามทำนองของธรรมตามกฎตามระเบียบนั้นแล้วอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยท่านก็ตัดออกมาว่าถ้าหากแบบมนุษย์เราอยากมีความสุขก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้นะท่านก็เลยวางกฎเป็นกฎเป็นเกณฑ์ว่าเป็นศีลศีลคือข้อปฏิบัติศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แล้วก็ศีล316ศีล5คือศีลของคฤหัสถ์คฤหัสถ์วิสัยทุกคนที่อยู่เป็นคฤหัสถ์ของบ้านของเรือนท่านก็ให้ปฏิบัติในข้อกำหนดทั้ง5อย่างนั้นคือเวรมณี
ให้ละเว้นจากความชั่ว5อย่างที่ท่านลงท้ายว่าเวรมณีเวรมณีไปเรื่อยๆเป็นดำดับดำดับเวรมณีนั้นคือละเว้นเสียละเว้นจากการทำบาปการสร้างบาปด้วยการประหัตประหารด้วยการฆ่าบุคคลอื่นผู้อื่นทำให้เสียเลือดเสียเนื้อหรือว่าเสียชีวิตทำให้พิกลพิการอะไรก็ตามที่เราจะตั้งใจเบียดเบียนหรือว่าทำร้ายซึ่งกันและกันท่านก็ห้ามให้เวรมณีให้ละเว้นเสียจากสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราละเว้นจากสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว เราจะไม่มีศัตรูในอนาคตข้างหน้าหรือปัจจุบันเราก็จะไม่มีศัตรูยกเว้นเสียแต่เราจะได้เคยสร้างบาปสร้างกรรมร่วมกันมาแล้วตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ว่าเรายังไม่ได้พบศาสนาไม่มีศาสนาไม่ได้มีครูบาอาจารย์หรือว่าพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีพุทธเจ้าประกาศศาสนาเพื่อให้เราได้ปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมาเราก็จะอาจจะทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือทำแบบที่ว่าไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นมันจะให้ผลเป็นเช่นไรเราไม่รู้เพราะในขณะที่เราผ่านมานั้นเราจะยังไม่รู้พอมาถึงปัจจุบันนี้ปุ๊บเราก็อาจจะตั้งใจทำดีรักษาศีลบำเพ็ญศีลได้ว่าไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยทำร้ายประทุษร้ายใครอยู่ในศีลอยู่ในธรรมมาตลอดแต่ก็ยังมีบุคคลอื่นคอยมารังควานคอยมา ก่อมากวนคอยมาเบียดเบียนให้เราต้องทุกข์เรื้อนทุกข์ร้อน ใจหรือว่าให้เราต้องเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บช้ำหรือว่าร่างกายหรือบางครั้งให้ถึงชีวิตอันนี้ก็เกิดขึ้นจากผลในอดีต ที่เราได้กระทำลงไปแล้วมันสำเร็จแล้วปัจจุบันนี้เราก็ต้องได้รับผลอันนี้เป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าหากว่าปัจจุบันนี้เราละเว้นเสียเวรมณีเสียของเก่าเราก็ใช้ไปของใหม่เราก็ละเว้นเสียไม่ทำไม่นำมาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดเป็นนิสัยคนเป็นคนดุคนเถื่อนคนหยาบคนช้าคนโหดร้ายทารุณไม่ให้เกิดขึ้นมีขึ้นในใจของเราละเว้นเสียแล้วในอนาคตต่อไปผู้ที่จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราก็ไม่มีเมื่อเราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรไม่มีเจ้าหนี้ก็ไม่มีใครที่จะมาทวงหนี้เพราะเราไม่เคยติดหนี้ใครเขาก็จะไม่มาทวงอันนี้ก็เหมือนกันที่เราทำลงไปทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็ เราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรเกิดขึ้นแล้วจากการกระทำของเรานั่นพุทธเจ้าท่านถึงว่าให้มีข้อปฏิบัติอย่างนี้ไว้เพื่อป้องกันในเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นจากปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าสืบต่อไปแล้วก็ข้อที่สองเองก็เหมือนกันข้อที่สองอทินนาทานท่านก็ให้เวรมณีเสียคือละเว้นเสียจากสิ่งที่ไม่ชอบไม่ควรคืออทินนาทานคือเราอยากได้สิ่งของของคนอื่นอยากได้มาด้วยความโลภรวมความโลภของเราโลภเห็นเขามีเราก็อยากได้หรือว่า เรามีความชั่วเป็นนิสัยอย่างนี้เราไปเที่ยวป้นเที่ยวจี้เที่ยวลักเที่ยวฉกจริงวิ่งราวคนอื่นงัดเล็กงัดน้อยกับทำไปตามที่เราจะมีโอกาสสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะมีผลสืบต่อไปถึงอนาคตข้างหน้าบุคคลที่ปฏิบัติอยู่ในสิ่งลักษณะแบบนี้บุคคลเหล่านั้นจะไม่ได้พบกับความเจริญจะได้พบแต่ความทุกข์ยากลำบากจะได้พบแต่ความชิบหายหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นบุคคลที่ไปคอยแต่ตั้งอกตั้งใจที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นคอยไปฉกไปชักไปลักไปชิงวิ่งราวคนอื่นคอยปล้นคอยจี้คอยช่อคอยโกงของคนอื่นเมื่ออนาคตต่อไปข้างหน้าบุคคลอื่นที่มาเกี่ยวข้องเราเขาเหล่านั้นก็เป็นเจ้ากรรมของเราเขาก็จะมาทวงหนี้ทวงกรรมของเขาเราก็จะได้ประสบพบเหมือนกับที่คนอื่น
ที่ถูกเรากระทำไว้แล้วในอดีตผ่านมาก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ข้อที่3อีกก็เหมือนกันก็ให้เวรมณีเวรมณีคือสัตว์โลกก็ตามธรรมดาของสัตว์โลกนั้นย่อมมีคู่ไม่ใช่ว่าแต่มนุษย์สัตว์อื่นๆก็มีเหมือนกันมีคู่มีสามีภรรยามีคู่มีผัวมีเมียแต่สัตว์เราก็เรียกว่าเป็นสัตว์ตัวผู้ตัวเมียมีเป็นผัวเป็นเมียเป็นคู่ของเขามนุษย์เราก็ใช้คำสุภาพหน่อยเป็นสามีภรรยาก็ใช้กันตามสมมติแต่จริงๆแล้วก็เหมือนกันจะเรียกอย่างไรแบบไหนก็เหมือนกันไม่ต่างกันเมื่อได้ตกลงปลงใจเป็นคู่ของกันและกันแล้วฝากเป็นฝากตายฝากผีฝากไข่ซึ่งกันและกันแล้วคือว่าเป็นของเป็นสมบัติของกันและกันสิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติของเราแม้จะมีค่านิดเดียวก็มันสำคัญอยู่ที่ใจของเรารักใจของเราสงวนถ้าหากว่าใจของเรารักใจของเราสงวนถึงจะมีค่าเพียงน้อยนิดก็ยังมีความรักความหวงความเสียดายอยู่ภายในนั่นเป็นหลักแล้วก็ยิ่งมาถึงเป็นสามีภรรยาของกันและกันมันก็ยิ่งรักยิ่งหวงมากขึ้นกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านก็เล็งเห็นถึงน้ำใจลึงเห็นถึงน้ำใจของเราของระหว่างสามีภรรยาเพราะพระองค์ท่านก็เคยมีมเหสีมีพระราชกุมารมีบุตรมีมเหสีมีครอบมีครัวท่านก็รู้เนี่ยว่าความรักความผูกพันในระหว่างสามีภรรยามันเป็นเช่นไรความรักความผูกพันระหว่างลูกพ่อเป็นอย่างไรมันมีความรักความผูกพันแน่นแฟ้นแบบบอกกันไม่ได้มันจะเป็นปัจจัตตังมันจะรู้ได้ภายในใจของเราแต่ละดวงละดวงจะสาธยายออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างหรือว่าเป็นภาพที่พอเราจะจินตนาการให้เห็นภาพมันก็ยากเพราะอันนี้มันเป็นส่วนละเอียดอ่อนเป็นนามธรรมที่มีความละเอียดอ่อนนั่นพระองค์ท่านก็เล็งเห็นตรงนี้พอเล็งเห็นตรงนี้ท่านก็ได้ตั้งข้อบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาให้เราได้ปฏิบัติถ้าหากว่าสามีก็ปฏิบัติอยู่ในกรอบในขอบในเขตอันนี้ภรรยาก็เหมือนกันระหว่างสามีภรรยาก็ปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบอันนี้ได้แล้วด้วยความเสมอต้นเสมอปลายแล้วว่าเป็นนิจศีลคือไม่ให้ผิดไม่ให้เพี้ยนไม่ให้เกิดความเสียหายไม่ให้เกิดความกระทบกระเทือนกินแหนงแข่งใจซึ่งกันและกันให้อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกอย่าให้มีรอยขีดรอยข่วนอย่าให้มีรอยตำหนิ เมื่อมันเป็นรอยขีดรอยข่วนเป็นตำหนิขึ้นมาแล้วนี่มันกินลึกมันซึมลึกมันซึมลึกแล้วก็ฝังอยู่ภายในไม่เหมือนเหล็กไม่เหมือนโลหะพวกเหล็กพวกโลหะนี่เราจะขัดจะถูหรือว่าหากระดาษทรายมาขัดมาแต่งออกรอยขีดรอยข่วนมันก็หายไปพวกสีพวกอะไรก็แต่งออกแล้วก็โป้ใหม่พ่นสีใหม่มันก็หายไปดีเป็นปกติแต่ว่ารอยขีดรอยข่วนที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดหรือว่าเกิดขึ้นในใจนั้นมันเป็นรอยขีดรอยข่วนที่ลึกแล้วก็ฝังยาวนานไปอันนี้ก็ท่านก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราอยู่ร่วมกันมันจะไม่มีความสุขจะเป็นสามีภรรยาด้วยของกันและกันก็ไม่มีความถูกเพราะอะไรเพราะต่างฝ่ายต่างก็กินแหนงแข็งใจไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมีความระแคะระคายมี อะไรที่มันมาสะกิดอยู่ภายในนั้นก็จะหาความถูกไม่ได้นี่อันนี้ท่านถึงว่าให้เวรมณีอย่าทั้งหญิงทั้งชายอย่ากระทำย่ำยีน้ำจิตน้ำใจของกันและกันให้รู้จักทนุถนอมรักษาน้ำใจของกันและกันเอาไว้เกิดว่าเป็นคู่สร้างคู่สมคู่สร้างคู่สมถ้าเราอยู่เป็นทางโลกก็สร้าง สมเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดี เป็นแบบ เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกให้หลานของเราสืบต่อไปแล้วก็ยัง
เป็นคู่สร้างคู่สมที่จะร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีที่จะยกฐานะยกระดับของจิตของใจให้สูงขึ้นจากปุถุชนคนธรรมดาให้เป็นจิตเป็นใจมีน้ำจิตน้ำใจที่เป็นมีศีลมีธรรมประกอบอยู่ภายในมีความละเอียดละเมียดละไมยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ถ้าหากว่าเราปฏิบัติได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นคือพร้อมอกพร้อมใจพร้อมเพียงซึ่งพร้อมเพียงไม่ขัดไม่ขวางมีความยินดีมีความพอใจพึงพอใจถ้าสามีว่าชวนภรรยาทำบุญหรือว่าสร้างในสิ่งที่เป็นกุศลภรรยาก็สาธุยินดีร่วมด้วยช่วยกันอันนี้สนับสนุนอันนี้เรียกว่าเป็นคู่สร้างคู่สมเรียกว่าช่วยกันแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีความสูงส่งให้เป็นกำลังใจให้กันและกันสนับสนุนขึ้นไปคือซึ่งกันและกันให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นตามลำดับนะข้อที่4ล่ะข้อที่4ก็เหมือนกันข้อที่4ถ้าหากว่าข้างนอกมุสาความว่าความโป้ปดมดเท็จความปิ่นปอกหลอกลวงอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นคนข้างนอกเป็นคนนอกมาต้มมาตุ๋นมาปอกลอกมาหลอกมาลวงมาชักมาชวนให้ทำสิ่งนั้นให้ซื้อสิ่งนี้ให้อนุนอันนี้เรียกว่าเพื่ออะไรเพื่ออันนั้นเขาเพื่อหวังทรัพย์แต่ถ้าหากว่าข้อนี้ถ้าเราย้อนกลับถึงมาครอบครัวสามีภรรยาถ้าหากว่าสามีภรรยาเอาข้อนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อกันก็คำพูดคำจาน้ำจิตน้ำใจก็จะไม่มีโป้ปดมดเท็จไม่มีหลอกมีลวงไม่มีหน้ามีหลังไม่มีเล่ห์สนัยพูดออกมาก็ตรงไปตรงมามีเหตุมีผลแล้วก็ไม่มีรับหน้าเรียกว่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังถ้าหากว่าเรามีเบื้องหน้าเบื้องหลังต่อหน้าเป็นอย่างรับหลังเป็นอย่างแล้วคราวนี้จะเป็นยังไงเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่วันสองวันถ้าคนข้างนอกจะมาหลอกมาลวงเรานี่มาต้มมาตุ๋นเรานี่นานๆถึงจะโผล่มาทีแต่เราเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานของเราอยู่ในครอบในครัวของเราลูกหลานก็โกหกหลอกลวงเป็นลูกก็โกหกหลอกลวงเป็นพ่อตาแม่ใหญ่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนต่างก็โกหกหลอกลวงเลยว่าทุกคนที่อยู่ร่วมกันพูดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หรือว่าไม่พอที่จะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันได้จะเป็นยังไงคะนี้จะเจริญไหมอันนี้ก็อยู่ในวงแคบๆถ้าหากกระจายออกไปในถึงหน่วยงานวงงานราชการหรือว่าทำธุรกิจการค้าทุกคนที่มาร่วมงานร่วมการซึ่งกันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังต่อหน้ารับหลังไม่เหมือนกันอันนี้มันก็จะเป็นยังไงหาความเจริญไม่ได้มีแต่ความจีบหายที่จะตามมาเป็นหลักแต่ถ้าหากว่าเราได้พบได้เจอในลักษณะแบบนั้นก็ให้ระลึกถึงว่าอดีตเราต้องได้สร้างได้ทำอดีตเราต้องได้ปฏิบัติแบบนี้มาพอมาถึงปัจจุบันนี้เราถึงได้รับผลได้เสวยผลในสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาในสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ได้ลูกน้องมาก็ได้ลูกน้องมาไม่ดีได้อะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ดีอันนี้คือผลของกรรมชั่วมันว่าอกุศลกรรมเมื่อมันตามมาให้ผลมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นสลับซับซ้อนลึกลับจนเราไม่สามารถที่จะมองหาเงื่อนหามุมมันได้แต่พุทธเจ้าท่านรู้ที่ไปที่มาเมื่อผลปรากฏในปัจจุบันเช่นไรสิ่งต่างๆที่ได้กระทำลงไปแล้วในอดีตมันย่อมมีเมื่อเหตุเป็นเช่นไรผลย่อมเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้พุทธเจ้าท่านถึงว่าให้เริ่มจากปัจจุบันแก้จากปัจจุบันอดีตเราแก้ไม่ได้แล้วเมื่อแก้ไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปคิดไปแก้ไปอะไรให้แก้ปัจจุบันให้ป้องกันปัจจุบันเมื่อแก้ไขป้องกันปัจจุบันนี้ได้แล้วอนาคตของเราจะต้องดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเราสร้างกรรมดีทำแต่เหตุที่ดีสร้างแต่
สิ่งที่ดีผลที่เราสร้างเอาไว้ทำเอาไว้แล้วด้วยความดีนานับประการผลก็จะเปิดปรากฏให้เราได้เสวยในอนาคตข้างหน้าเป็นที่มั่นใจพุทธเจ้ารับรองได้เลยว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ข้อที่5อีกข้อที่5นี่ก็เหมือนกันข้อที่5สุราเมรยะอันนี้ผลสุดท้ายท่านกับเวรมณีอีกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคือตัวนี้มันมีแอลกอฮอล์ถ้าแอลกอฮอล์นี้พอเราทานเข้าไปดื่มเข้าไปมันจะซึมซับเข้าไปสู่กระแสเลือดของเราเมื่อมันซึมซับเข้าไปสู่กระแสเลือดของเราแล้วเลือดของเรามันก็จะวิ่งไปหล่อเลี้ยงตามจุดต่างๆทั่วร่างกายหรือว่าทั่วทุกจุดทุกส่วนในร่างกายของเราส่วนอื่นๆก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าหากว่ากระแสเลือดที่มันปนเปื้อนไปด้วยแอลกอฮอล์มันวิ่งเข้าผ่านเข้าไปในสมองมันมีความละเอียดอ่อนถ้าหากว่าเป็นคอมพิวเตอร์ก็เรียกว่าเป็นจุดสำคัญของมันเลยเป็นโปรแกรมของมันเลยเป็นโปรแกรมถ้ามันมีไวรัสเข้าไปมันกินเรียบหมดอันนี้ก็เหมือนกันแอลกอฮอล์ที่มันซึมเข้าไปในเส้นเลือดมันก็เข้าไปกินโปรแกรมกินสมองของเราทำให้สมองของเราเลอะเลือนความจำก็เลอะเลอะเดือนเดือนเรียกว่าการสั่งงานสั่งการทุกสิ่งทุกอย่างก็เลอะเลอะเดือนเดือนการพูดจาปาใสต่างๆก็ทุกอย่างก็เลอะเลอะเดือนเดือนเพราะอะไรเพราะมันขาดการทรงตัวหรือว่าขาดการควบคุมไม่สามารถที่จะควบคุมให้มันเป็นปกติได้เพราะมันโดนสิ่งปนเปื้อนก็ตามกระแสเลือดเข้าไปหล่อไปเลี้ยงแล้วมันผลก็จะปรากฏออกมาดังที่เราได้เห็นนั่นแหละมันทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างทำชั่วก็ทำได้แบบง่ายๆทำได้แบบไม่วิตกวิจารณ์อะไรเลยจะฆ่าคนจะทำความผิดทุกสิ่งทุกอย่างมันทำได้หมดโจรผู้ร้ายจะไปปล้นคนไปปล้นเขาก็ต้องดื่มเข้าไปสักแก้วสองแก้วยอมใจจะไปทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่กล้าก็ยอมใจจะฆ่าคนก็ต้องกินเหล้ายอมใจจะตีคนก็ต้องกินเหล้ายอมใจจะไปรัก ก็กินเหล้ายอมใจจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่กล้าได้ตัวนี้ก็ไปมันยอมใจทำให้ฮึกให้เหิมพอฮึกเหิมขึ้นมาแล้วมันก็ขาดสติเพราะปกติของเราก็สติไม่ดีอยู่แล้วเบอร์เลือนลางพอได้ตัวนี้ก็ไปแล้วมันขาดไปเลยพอมันสติของเรามันขาดแล้วใครจะเป็นตัวประคับประคองใครจะเป็นผู้คอยกำกับดูแลคราวนี้ไม่มีผู้ประคับประคองไม่มีผู้กำกับดูแลความรู้สึกนึกคิดของเราต่างๆก็ไม่สามารถที่จะมีใครไม่ปัญญาพอที่จะควบคุมได้นั่นแหละก็เลยต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างไปตามลำเภอใจทำไปตามความ ฮึกเหิมทำไปตามความคึกหดองของการขาดสติของเราเป็นเช่นนั้นนี่ พอพุทธเจ้าท่านเล็งเห็นโทษที่มันจะเกิดขึ้นตามมา จากปัจจุบันไปถึงอนาคตพระองค์ท่านก็ได้วางหลักวางเกณฑ์เอาไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติถ้าหากว่าเราทั้งหลายปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระองค์ท่านแล้วนี่ปัญหาต่างๆมันก็จะลดลงเรื่อยยิ่งเราปฏิบัติได้ละเอียดอ่อนเท่าไหร่มีความกระชั้นหรือว่ามีความประณีตขึ้นมาภายในใจของเราเท่าไหร่การแสดงออกภายนอกก็จะละเอียดอ่อนตามไปตามขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลำดับขึ้นมาสิ่งที่เราเคยทำผิดๆพลาดๆเมื่อเราปฏิบัติรักษาศีลรักษาศีลอยู่เป็นนิดศีลจะเป็นตัวขัดเกลาศีลจะเป็นตัวกล่อมเกลาศีลจะเป็นเครื่องประคับประคองเบื้องต้นเราก็จะเป็นผู้รักษาศีลเมื่อเราทำจนชำนาญทำจนเข้าใจทำจนดิ่งลึกลงถึงจิตถึงใจเขานั้นศีลจะเป็นผู้รักษาเราทำไมถึงเป็นเช่นนั้นพอเราจะกระทำสิ่งใดลงไปเราก็จะเราทำแบบนี้มันจะไปผิดศีลข้อนั้นทำอันนี้จะไปผิดศีลข้อนั้นทำอันนี้จะไปผิดศีลข้อนั้นทำอะไรมันก็จะบอกขึ้นมาภายในใจมันจะผุดขึ้นมาเป็นเครื่องรองรับเป็นเครื่องคอยป้องกันต้านทานไม่ให้เราได้กระทำความผิดลงไปคือความรู้ความ
ฉลาดของเราที่มันฝังลึกซ่อนเล้นอยู่ภายในจากการศึกษาจากการปฏิบัติของเรานั้นแหละจะเกิดขึ้นมารองรับแล้วก็เป็นเครื่องป้องกันอันนี้เราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนถึงจะอยู่คนเดียวไปคนเดียวเราก็ยังมีศีลเป็นผู้นำพามีศีลเป็นผู้คอยประคับประคองเป็นศีลเป็นผู้คอยดูแลปกป้องไม่ให้เราได้กระทำในสิ่งที่ชั่วร้ายด้วยว่าแน่ๆเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีอยู่ด้วยอยู่กับเพื่อนที่ดีอยู่กับสิ่งที่ดีอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ย่อมมีแต่ความสุขความเจริญเนี่ยเป็นลักษณะแบบนั้นเมื่อท่านเห็นด้วยว่าเล็งเห็นถึงผลที่จะปรากฏเกิดขึ้นกับสัตว์ด้วยว่ากับโลกมนุษย์ของเราว่ามันมีผลการก็ถึงส่งเสริมแนะนำให้เราปฏิบัติถ้าหากว่าเราปฏิบัติละเอียดขึ้นไปอีกแล้วครับศีล 10ศีลก็มากขึ้นอันนั้นมันเป็นข้อปีกย่อยแต่หลักของศีลจริงๆคือนี่แหละศีล 5กายวาจาศีล 5รักษากายรักษาวาจาของเรา ป้องกันกายของเราไม่ให้กระทำในสิ่งที่ผิดป้องกันวาจาของเราไม่ให้กระทำ ไม่ให้พูดในสิ่งที่ผิดส่วนอื่นๆศีล 10 ศีล 2 ศีล 10 ศีล 2 ศีล 8 ศีล 8ก็เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงก็ยังไปจากหลักนี้เป็นปีกย่อยไปให้และมีความละเอียดอ่อนต่างจากเป็นคฤหัสถ์คือศีล8ก็เป็นศีลของผู้รักษาศีลอุโบสถพรหมจริยาพรหมจริยาคือจะอยู่ปัจจจากจะไม่อยู่แบบสามีภรรยาไม่อยู่แบบ นี่เราจะอยู่ปัจจักอยู่เป็นพรหมไม่คุกไม่เกือกวบคุกทีกับ สามีภรรยาอยู่ต่างฝ่ายต่างก็อยู่อยู่เหมือนพรหมไม่สัมผัสแตะต้องซึ่งกันและกัน เราจะสมาทานกี่วันกี่เดือนคือว่าสมาทานตลอดชีวิตก็ถือว่าเป็นชีพามเป็นชีพามหรือว่าเป็นชีไปเลยถ้าเป็นพามเนี่ยก็คือขาวดำถ้าเป็นชีไปเลยก็คือขาวไปแล้วแล้วก็โกนผมโกนผมออกเสียอันนี้เป็นเรียกว่าสละแล้วถึงชีวิตสละแล้วถึง ทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งหน้าตั้งใจเข้าอยู่ในธรรมแสวงหาธรรมปฏิบัติธรรมอันนั้นก็เป็นความละเอียดอ่อนขึ้นไปอีกแล้วก็ถ้าหากว่าศีล 10 ศีล 227อันนี้ก็เป็นศีลของสมณเณรและก็ของภิกษุก็ละเอียดขึ้นไปเป็นแขนงขึ้นไปแต่หลักใหญ่ก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ศีล 5นี้เป็นหลักเป็นพื้นเป็นฐานถ้าหากว่าพื้นฐานตรงนี้มีความแน่นหนามั่นคงแล้วพวกปีกย่อยต่อไปนั้นก็ค่อยๆแตกภายในเหมือนกับเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเราสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรต่างๆเราก็ต้องให้พื้นฐานมันมีความแน่นหนามั่นคงถ้าหากว่าพื้นฐานเรียกว่ารากฐานมีความแน่นหนามั่นคงจะต่อจะเติมจะทำจะตบจะแต่งให้เกิดความสวยงามตามกำหนดที่เราต้องการก็มีความมั่นใจไม่พังไม่เกิดความเสียหายหรือว่าไม่สุดไม่โทรมง่ายเพราะอะไรเพราะมีพื้นฐานมีความมั่นคงรากฐานมีความมั่นคงชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าชีวิตของเราไม่มีรากฐานไม่มีความมั่นคงจะเป็นยังไงทำอะไรก็ไม่พบประสบกับความสำเร็จจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำสิ่งไหนก็ตามมักแต่จะพบกับความผิดหวังพบกับความล้มเหลวหาความสะอาดเจริญไม่ได้จะหาความเจริญได้ยังไงถ้าหากว่าเพียงแต่ว่าเราผิดศีลข้อ4นี้ก็หาความเจริญแต่ทำธุรกิจการค้าจะไปติดต่อค้าขายกับใครเขาก็ไม่เล่นด้วยไอ้คนนี้มันหัวเสคนนี้มันพูดจาแล้วเชื่อไม่ได้พูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งแบบไม่มีอะไรตรงไปตรงมาสักอย่างนัดเวลานี้อีกวางอีกลาหนึ่งนัดจะส่งของวันนี้มันมาผัดผ่อนหย่อนไปเป็นเดือนก็มีแล้วใครอยากจะคิดอยากจะร่วมอยากจะค้าจะขายใครเขาจะมาร่วมมันไม่มีเพราะเราไม่มีความสัตย์ความจริงเป็นคนที่ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจก็หาความเจริญไม่ได้นะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนให้สำรวจตรวจตา
ให้ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถ้าหากว่าเราเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้เราจะถึงแต่ว่าเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของธรรมเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดขององค์พระศาสดาของเราพระองค์ท่านตัดเอามาไว้เพื่ออะไรท่านหวังอะไรท่านไม่ได้หวังประโยชน์อะไรจากเราที่เป็นวัตถุสิ่งของสิ่งเงินทองใดๆทั้งสิ้นท่านหวังว่าอยากจะให้เราทั้งหลายอยากให้ใจทุกดวงได้มีความสุขอยากให้ใจทุกดวงประสบกับความสุขความเจริญเป็นหลักท่านไม่ได้หวังอย่างอื่นเมื่อพระองค์ท่านประกาศออกมาตัดออกมาด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ตัดออกมาด้วยความเมตตาสงสารต่อพวกเราทั้งหลายที่เป็นสัตว์โลกเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปถึงน้ำเห็นให้แต่ว่าเข้าไปให้ถึงน้ำจิตน้ำใจของพระองค์ท่านเข้าไปให้ถึงความเมตตาของพระองค์ท่านให้ได้ถ้าเราเข้าไปถึงน้ำจิตน้ำใจมองลึกซึ้งเข้าไปถึงความเมตตาของพระองค์ท่านจะเราจะด้วยน้ำตาซึมเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องถ้าหากว่าเป็นญาติสายเลือดก็ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นญาติเป็นบริวารในธรรมเป็นญาติเป็นบริวารญาติธรรมบริวารในธรรมของพระองค์ท่านเราก็อาจจะเคยเป็นมาแล้วตั้งแต่ในอดีตกี่ภพกี่ชาติที่พระองค์ท่านบำเพ็ญบารมีอยู่เพื่ออะไรบำเพ็ญบารมีให้สูงขึ้นเจริญขึ้นและให้กว้างให้ขวางออกก็คือมีบริวารมากขึ้นนี่มีบริวารมากขึ้นบารมีก็กว้างขวางขึ้นพร้อมที่พอที่จะมาตรัสรู้ได้ก็สี่อสงไขยแสนกำไรมหากัปถ้าจะนับเป็นเลขนี่ไม่รู้มันจะเป็นเท่าไหร่กี่ล้านล้านล้านก็ไม่รู้มันรู้กี่ครั้งนานนานที่พระองค์ท่านเที่ยวตายเที่ยวเกิดเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดมาทุกภพทุกชาติพระองค์ท่านก็เกิดมาเพื่อสร้างบารมีนี่ท่านหวังอะไรสร้างบารมีเบื้องต้นพระองค์ท่านก็หวังที่ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้าหากว่าตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะไปหวังอีกแหละก็หวังแค่ทำหวังเพื่อให้ใจของพระองค์ท่านหมดกิเลสเพราะนั้นก็พอไม่ต้องมาเป็นพุทธเจ้าคือมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านไม่มีบริวารแต่ท่านก็บำเพ็ญของท่านแล้วก็ในที่สุดพระองค์ท่านแต่ละพระองค์ท่านก็ตรัสรู้แล้วก็นิพพานไปตรัสรู้แล้วก็นิพพานไปที่ว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือท่านก็บำเพ็ญมาไม่มีครูไม่มีอาจารย์คือเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระองค์ท่านแต่ละพระองค์ไปแล้วก็ตรัสรู้ไปนิพพานไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ที่ไหนก็ได้นิพพานแล้วก็แล้วไปไม่มีสัตว์ที่วิหาริกไม่มีลูกศิษย์ลูกหาไม่มีบริวารอันนั้นท่านบำเพ็ญเพื่อหวังความหลุดพ้นอย่างเดียวตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ก็ตรัสรู้ได้แต่ว่าตรัสรู้แล้วไม่สอนใครเพราะไม่มีบริวารแต่พุทธเจ้าของเราหรือว่าหลายพระองค์ที่ท่านสร้างสมอบรมมีสร้างบริวารบริษัทบริวารไว้เพื่ออะไรก็เพื่อจะมาโปรดมาเมตตามาให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนบริษัทบริวารของแต่พระองค์ท่านแต่ละพระองค์ให้ได้บรรลุธรรมให้รู้ธรรมเห็นธรรมให้ใจได้หมดจดหมดจากกิเลสหรือภพหรือชาติไม่ให้ต้องกลับมาเกิดอีกเนี่ยท่านหวังอย่างนั้นหวังสิ่งเหล่านั้นต่อพวกเราทั้งหลายนะแล้วก็ถึงได้ตะเกียกตะกายขนขวายสร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมพอแล้วพอดีที่จะมาตรัสรู้ได้ท่านเพื่อถึงได้มาตรัสรู้แล้วท่านก็ประกาศศาสนาอยู่ถึง45พรรษาจนเป็นที่พอใจจนที่วางใจได้แล้วว่าหลักคำสอนของพระองค์ท่านนั้นจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่ประคับประคองเป็นเครื่องนำทางของสัตว์โลกทั้งหลายอยู่สืบต่อไปได้อีกถึง 5,000 ปีพระองค์ท่านก็ได้นิพพานคือดับธาตุดับขันธ์ดับธาตุดับขันจบเรื่องว่าไม่ต้องสอนอีกแล้วแต่คำสอนของพระองค์ท่านไม่เคยดับไม่เคยสูญเพราะอะไรเพราะพระองค์ท่านเอาหลักที่ว่ามันเป็นสากลมาสอนเรา
ท่านไม่ได้เอามาจากที่อื่นท่านไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งเอาสิ่งใดๆที่ว่านอกจากความเป็นจริงที่มีอยู่มาสอนเรามาชี้มาแนะมาทำความเข้าใจให้เราได้รับรู้รับทราบท่านก็เอาสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ตาเห็นอยู่หูได้ยินอยู่จมูกได้สัมผัสอยู่นี้แหละมาสอนพวกเราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้รับสัมผัสนี่อายตนะภายนอกอายตนะภายในท่านก็เอาธรรมชาติอันละเอียดกับธรรมชาติอันหยาบนี้เข้ามาประกบกันเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่แล้วก็ท่านก็อธิบายแจกแจงชี้แจงให้เราได้รู้ได้ทราบได้เห็นถ้าหากว่าไม่มีพระองค์ท่านเราก็ไม่สามารถที่จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ได้เพราะอะไรเพราะพูดไปก็เหมือนคนบ้าไม่มีผู้ค้ำประกันแต่อันนี้มีพระองค์ท่านเป็นผู้ค้ำประกันผู้ที่จะพูดตามหรือว่าอธิบายตามแจกแจงชี้แนะตามก็อาศัยว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ค้ำประกันและก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเนี่ยก็สมบูรณ์บริบูรณ์ดีอยู่ทุกอย่างมาจนเท่าถึงปัจจุบันนี้และก็จะสมบูรณ์ต่อไปจนสิ้นศาสนาของพระองค์ท่านแต่ว่าธรรมนั้นไม่สิ้นนะธรรมนั้นก็ยังอยู่แต่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราสำหรับพระองค์นี้ก็ถ้าท่านกำหนดไว้ 5,000 ปีแต่ถ้าหากหมด 5,000 ปีไปนั้นหลักคำสอนก็จะเสื่อมจะคลายจะหายไปหายไปจากความจดความจำของคนหายไปจากความสนใจของพวกเราทั้งหลายแล้วก็คิดว่าไม่มีแล้วทำหมดแล้วทำแล้วคราวนี้ถ้าพูดถ้าเราจะคิดจะค้นจะขุดจะคุยจะหาความจัดความจริงแล้วทำที่ว่าหมดไปที่ไหนนิพพานที่ว่าไม่มีเนี่ยไม่มีมันไปอยู่ที่ไหนมันไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นที่ไกลนิพพานไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นที่ไกลธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้มีอะไรมั่งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4อริยคือธรรมแห่งธรรมที่ว่าแห่งความหลุดพ้นอริยสัจคือความจริง4อย่างที่อย่างมีอะไรทุกข์แล้วก็สมุทัยนิโรธมรรคแล้วคราวนี้ถ้าหากว่าทำหมดทำเสื่อมแล้วหมดแล้วแล้วเรายังมีทุกข์อยู่ไหมล่ะถ้าหากว่าเราจะถามหาความจริงเรายังมีทุกข์อยู่ไหมทุกข์นั้นไม่เคยหมดถ้าทุกข์ไม่เคยหมดทำก็ไม่หมดดิทุกข์นี่ทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจหมดไหมไม่เคยหมดถึงจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาทุกข์นั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมจนกว่าพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่ท่านจะมาตรัสรู้มาค้นมาคว้าได้มาบรรลุก็คือบรรลุในสิ่งบรรลุก็คือเข้าใจมารู้มาเห็นทำความเข้าใจกับหลักของธรรมชาติที่เป็นสากลนี้แล้วก็นำมาประกาศเผยแผ่ก็อันเก่าจะมาตรัสรู้กี่พระองค์ก็ตรัสรู้อันเก่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคคืออันนี้มันเป็นหลักสากลของสัตว์โลกมันเป็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้วถึงจะมีพุทธเจ้าหรือไม่มีพุทธเจ้ามันก็เป็นอยู่อย่างนี้อยู่ในวัฏฏะนี้วัฏฏะนี่ทั้ง3นี่นะมีอยู่อย่างนี้อยู่ในนรกก็มีทุกข์อยู่ในสวรรค์อยู่ในพรหมโลกก็มีทุกข์แต่ว่าทุกข์ของเขามันทุกข์เกิดขึ้นที่ใจอยู่เกิดขึ้นในกายทิพย์อยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์ภูมิทิพย์ไม่ใช่ว่าภูมิหยาบเหมือนเราพอเกิดอยู่ในโลกทิพย์ภูมิทิพย์มันทุกข์เกิดขึ้นที่ใจไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดแข้งปวดขาไม่เจ็บไม่ปวดไม่หิวเหมือนกับที่เราเป็นอยู่ทั้งเราเป็นอยู่ปวดหัวตอร้อนเป็นโรคนั้นโรคนี้โควิดหลายโรคอะไรต่างๆ โรคมะเร็งโรคเอดส์อะไร อันนี้มันเกิดขึ้นที่กายทุกข์ปรากฏขึ้นที่กายมันก็เป็นอยู่งี้น่ะมันดับที่ไหนเมื่อทุกข์เหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ดับไม่หมดไปจากโลกนั้นแหละธรรมก็ไม่มีวันที่จะหมดเพียงแต่ว่าคนที่จะเอาหลักความจริงเหล่านี้มาพูดให้ปรากฏและเกิดขึ้นกับสังคมของมวลมนุษย์แล้วพูดขึ้นพูดแล้วประกาศออกไปแล้วจะ ถ้าไม่มีบารมีคนอื่นเขาก็ไม่ฟังเขาก็ไม่เชื่อเขาหาว่าบ้านะบ้าไปแล้วเนี่ยก็ว่าบ้าไปแล้วเนี่ย
เพราะพูดในสิ่งที่เขาคิดว่ามันไม่มีพูดในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามถึงเราจะรู้เราจะเข้าใจในหลักของสากลในหลักของธรรมชาติถ้าเราไม่มีบารมีพอพูดไปกับคนอื่นเขามีแต่จะมองว่าบ้าคิดว่าบ้าหรือว่าพูดว่าเราเป็นบ้าไปแล้วเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นเพราะบารมีแล้วไม่ถึงบารมีแล้วไม่พอไม่พร้อมเหมือนพระพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าบารมีท่านพร้อมท่านพร้อมพูดที่ไหนไปที่ไหนก็มีแต่คนเชื่อพูดเอาไปแล้วมันก็เข้าถึงจิตถึงใจพอเข้าถึงจิตถึงใจทำเข้าสัมผัสใจใจได้มาสัมผัสธรรมแล้วมันก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นมาภายในจนเดียวได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเราไม่ใช่ว่าเราได้ตาที่3ที่4ขึ้นมาแล้วไม่ใช่ตาเราก็มี2ตาเหมือนเดิมแต่ว่าทำไมถึงว่าได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือปัญญาของเรานั้นได้มองเห็นธรรมได้มองเห็นสัจธรรมมองเห็นความทุกข์เกิดที่ว่าเกิดดับทั้งเป็นอนิจจังทั้งเป็นนิจจังและก็เป็นอนิจจังเกิดดับให้เราได้เห็นอยู่เป็นให้เราได้เห็นอยู่ปรากฏให้เราได้เห็นอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกับหลวงปู่มั่นที่ถูกท่านเจ้าคุณโอบาลีถามนะท่านมั่นท่านมั่นไปอยู่ตามป่าตามเขาแล้วท่านมั่นได้ไปฟังเทศฟังธรรมมีครูมีอาจารย์ที่ไหนพอจะเทศอบรมสั่งสอนอบรมข้ออัดข้อธรรมให้ท่านมั่นได้บ้างล่ะมีไหมมีพอมีได้ฟังเทศฟังธรรมมั่งไหมเล่าอันนี้ท่านก็ถามด้วยความเป็นห่วงแบบเป็นห่วงลูกศิษย์เนี่ยก็ท่านหลวงปู่มั่นก็เหมือนกับว่าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นจะว่าเป็นศิษย์ก็ยังไม่ใช่ก็แต่ว่าท่านก็ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์หลวงท่าน เจ้าคุณอุบาลีแต่ว่าหลวงปู่มั่นท่านก็ไปอบรมภาวนาเรียนทำรู้ทำด้วยสติด้วยปัญญาของท่านเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีครูไม่มีอาจารย์พอที่จะอบรมสั่งสอนแนะนำข้ออัดข้อทำให้กับท่านได้ก็มีหลวงปู่เสาท่านก็ไม่พูดท่านก็ไม่เทศพูดหรือเทศท่านก็ไม่ความรู้ความสามารถความฉลาดปราดเปรื่องก็ไม่ทันหลวงปู่มั่นท่านก็เลยว่าผมไม่สามารถที่จะถอนท่านมั่นได้ ท่านมั่นต้องสอนท่านมั่นเองเรียนรู้ของท่านเองเข้าใจให้ด้วยสติปัญญาของท่านเองนั้นแหละถึงจะได้เนี่ยหลวงปู่มั่นก็ได้ไปเดินทุดงเที่ยวอยู่ตามป่าตามเขาเพื่ออะไรก็เพื่อหาความสัตย์ความจริงให้ปรากฏขึ้นเวลาท่านเจ้าคุณอุบาลีถามอย่างนั้นท่านก็เลยตอบขอโอกาสกับผมอยู่ในป่าในเขาอยู่ตามดอยอยู่ภาคเหนืออยู่ในที่เล่นลับอยู่ในที่ห่างไกลจากคนอยู่ในที่ห่างไกลจากครูจากอาจารย์แต่ก็ยังพอได้ฟังอัดฟังธรรมอยู่ตลอดแล้วไม่มีครูไม่มีอาจารย์แล้วใครจะท่านได้ไปฟังเทศฟังธรรมจากใครล่ะท่านก็ถามเจ้าคุณอบาลีกับผมก็ได้ฟังเทศฟังธรรมที่เกิดขึ้นดับไปในกายผมเนี่ยทำเกิดทำแก่ทำเจ็บทำเกิดทำแก่ทำเจ็บทำเกิดทำเกิดก็คือความเกิดขึ้นแล้วก็แก่ลงแล้วก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยความเสื่อมสลายผ่านไปเดี๋ยวไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นมาทีแรกก็เป็นทารกมั่นพอเป็นทารกมั่นแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นเด็กชายมั่นเด็กชายมั่นก็มาเป็นนายมั่นพอเป็นนายมั่นก็มาเป็นพระมั่นพระมั่นก็อยู่มาก็เป็นอาจารย์มั่นเป็นหลวงพ่อมั่นเป็นหลวงปู่มั่น เรื่อยๆไม่มีอะไรยืนอยู่ในจุดเดิมถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันเที่ยงหลวงปู่มั่นก็จะไม่มีก็จะมีแต่ทารกมั่นอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วเราทั้งหลายก็เป็นอยู่เหมือนกันไม่ต่างอะไรกับองค์อื่นๆไม่ต่างอะไรกับบุคคลอื่นเราเกิดมาที่แรกก็เป็นทารกแรกเกิดเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเขาก็เรียกทารกเนี่ยทารกเพศหญิงทารกเพศชายเนี่ยตอนนี้ก็มาตั้งชื่อเสียงเรียงนามเขาแยกเพศว่าเด็กชายเด็กหญิงไปอันตามสมมุติของเราอันนี้เราสมมุติขึ้นสมมุติกันเองสมมุติพอให้แยก
แยกได้เรียกถูกว่าอันนี้ลักษณะแบบนี้เพศนี้เป็นผู้หญิงเพศนี้เป็นผู้ชายเนี่ยเมื่อแรกเกิดให้ว่าเป็นทารกโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นเด็กหญิงเด็กชายนี่อันนี้เป็นสมมติของเราใช้กันในสมมติของเราปัจจุบันแต่ธรรมชาติของเขาไม่ได้สนใจที่ว่าเราจะตั้งสมมติหรือว่าสมมติฐานอย่างไรเราตั้งจะตั้งขึ้นให้เขาหรือไม่ตั้งให้เขาเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกเหมือนกับสัตว์อื่นๆที่มันเกิดอยู่ตามป่าตามเขาสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์อะไรต่างๆมันเกิดอยู่ตามป่าตามเขาไม่มีใครไปตั้งชื่อให้มันเขาก็อยู่ด้วยกันบำเรียกว่าปกปักรักษาคุ้มครองเผ่าพันธุ์ช้างเขาคุ้มครองเผ่าพันธุ์ช้างเสือก็เสือพวกสัตว์อะไรทุกอย่างเขาก็อยู่ปกปักคุ้มครองเผ่าพันธุ์เขาขยายเผ่าพันธุ์ของเขาโดยที่ว่าไม่ได้ไปขึ้นสมณูปัวไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปแยกอะไรเขาก็อยู่ของเขาแบบธรรมชาติของเขาอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็เกิดขึ้นมาเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมเกิดขึ้นมาเจริญขึ้นเลื่อมก็เสื่อมไปแล้วก็ในที่สุดก็หมดไปอันนี้คือธรรมที่ปรากฏอยู่เกิดขึ้นมีอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนไม่ใช่ว่าทำไม่แสดงนะทำนี้แสดงอยู่ตลอดอย่างนี้แต่ทำไมเราไม่เข้าใจแล้วทำไมเราไม่เห็นทำเราไม่รู้ทำไม่เข้าใจถึงในทำที่ทั้งที่ทำปรากฏเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ในตัวเราเกิดขึ้นอยู่ในใจเราของเราตลอดทั้งกลางวันกลางคืนตั้งแต่พอเรารู้เดียงสาภาวะเราก็รับรู้ปรากฏการที่มันปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้สัมผัสอยู่อย่างนี้ตลอดมาแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เพราะว่าเราไม่มีตาในไม่มีสติไม่มีปัญญาพอที่จะแยกแยะให้เข้าถึงรู้ถึงความเป็นจริงของเขาได้เมื่อไม่สามารถที่จะทำความรู้จักคุ้นเคยให้รู้ถึงความเป็นจริงของเขาได้เราก็ปฏิเสธธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นพอเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็ปฏิเสธหิวเราก็ปฏิเสธความหิวอิ่มอึดอัดเราก็ปฏิเสธทั้งที่เราเองเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นผู้ทำให้มันเกิดขึ้นเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าความเป็นจริงธรรมชาติเขาก็เป็นของเขาอยู่งั้นแหละมันก็มีเกิดขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นอยู่อย่างนั้นมีการแสวงหาค้นคว้าเสาะหาอาหารเพื่อจะเอามาหล่อเลี้ยงร่างกายให้เป็นอยู่ได้ในที่สุดก็เสื่อมไปก็หมดไปดับไปนี่อันนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้แต่พุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าท่านเอาธรรมชาติเหล่านี้มาคลี่มาคลายมาทำความเข้าใจให้รู้ว่าทำไมมันถึงเกิดแล้วอะไรมาเกิดอะไรมันทุกข์ทุกข์นี้มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงถึงเรียกว่าทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงถึงใจเราถึงเป็นทุกข์ท่านมาทำความเข้าใจตรงนี้ทำความเข้าใจจนรู้ว่าทุกข์นี้ไม่ใช่ทุกข์อันนี้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏมันเกิดขึ้นเหมือนกับโลกทั่วไปโลกภายนอกก็เป็นอยู่แบบนี้โลกภายในก็เป็นอยู่แบบนี้ไม่ต่างกันโลกภายนอกก็เหมือนกับที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวแผ่นดินไหวเดี๋ยวภูเขาไฟระเบิดเดี๋ยวภูเขาถล่มทลายเดี๋ยวเป็นอย่างโน้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพายุอันนั้นโลกภายนอกที่มันมีความปั่นป่วนอยู่ภายนอกอันโลกภายนอกคือมันนอกจากกายของเราไปถึงจะเป็นอยู่กายของคนอื่นเป็นเราก็ไม่รู้เห็นคนอื่นเจ็บท้องปวดท้องเจ็บจะนอนบิดนอนดิ้นนอนบางคนนอนดิ้นจนตกเตียงก็มีเพราะความเจ็บความปวดความทรมานที่มันเกิดขึ้นหน้านิ้วคิ้วขมวดร้องโอดโอยควรคางจนได้มัดติดเตียงเอาไว้แต่เราผู้ไปเยี่ยมไปดูไปเห็นรู้ไหมเราสามารถที่จะถ่ายทอดถ่ายเอาความรู้สึกความเจ็บความปวดของเรามาให้รู้ถึงใจเราได้ไหมไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็สงสารแค่นั้นเองสงสารเนี่ยเรามันมีอยู่ในน้ำใจของเราแต่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอยู่ในกายของเขาเราไม่รู้บุคคลที่รู้คือใจของเขาเท่านั้นเป็นปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะคนรู้ได้เฉพาะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นในเราก็รู้ได้คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นี่แหละคือหลัก
สากลนี่แหละคือหลักของความเป็นจริงนี่แหละคือหลักของธรรมชาติถ้าหากว่าเรารู้เราเห็นเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะสืบจะค้นต่อไปในอีกแล้วทำไมพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้เราหาทางออกจากจิตนี้ตรงนี้ออกที่จะออกจากจุดนี้ตรงนี้จะออกจากตรงไหนท่านก็ชี้ไปอีกที่เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดตายเกิดตายอยู่ปัจจุบันนี้ก็เพราะเราอยู่ด้วยสภาวะของความไม่เข้าใจ ความไม่เข้าใจก็คือความหลงนั่นแหละแล้วอะไรเป็นต้นของความหลงอวิชชา อวิชชาคือความไม่รู้นั่นเนี่ยมันก็จะสาวตามกันเข้าไปเมื่ออวิชชาคือความไม่รู้นะมันเกาะคุมใจของเราอยู่ก็คอยปิดปัญจสติปัญญาของเราเอาไว้ปกป้องปิดบังปัญญาของเราเอาไว้ไม่ให้สามารถที่จะคิดจะค้นไม่ให้เรามีความสามารถที่จะมองเห็นตัวมองเห็นความโหดร้ายมองเห็นความทารุณมองเห็นความหน้าขยะขยงของเขาจะปิดบังซ่อนเล้นลับเล้นอยู่เป็นอย่างดีเราจะไม่เห็นเลยไม่เห็นเห็นแต่ความดีๆที่เขาจะทำให้เราเป็นเครื่องประโลมใจเป็นเครื่องกล่อมใจแล้วอะไรเป็นสิ่งดีๆล่ะอะไรเป็นสิ่งดีๆที่ให้เรามีความยินดีพอใจที่จะมาเกิดเราไม่ได้คิดว่าเราจะเกิดมาเพื่อบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้วักถึงมรรคผลนิพพานให้ได้เห็นมรรคผลนิพพานจะออกจากวัฏสงสารไม่มีหรอกไม่มีใจดวงไหนที่จะคิดอย่างนี้โดยหลักของธรรมชาติใจทุกดวงก็มีความยินดีพอใจในการเกิดพอใจในการเกิดพอเกิดมาแล้วก็ไงพอเกิดมาแล้วก็มีความยินดีพอใจในภพชาติของตัวเองที่เป็นอยู่เกิดเป็นหญิงก็มีความยินดีพอใจในความเป็นหญิงเกิดเป็นชายก็มีความยินดีพอใจในความเป็นชายพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีความยินดีพอใจในรูปในร่างของความเป็นหนุ่มเป็นสาวของตัวเองพอโตขึ้นมาอีกหน่อยคราวนี้ก็ไฟแล้วกันจากที่ว่ามีความยินดีพอใจอยู่ในความเป็นหนุ่มเป็นสาวของตัวเองก็ไฟแล้วพอเป็นหนุ่มแล้วก็เลแล้วมองพอนี่แล้วก็เลแล้วมองสาวมองสาวพุทธสาวก็เหมือนกันหญิงก็เลมองชายก็เลมองสาวมันไฟแล้วความรู้สึกนึกคิดอันนั้นมันเริ่มไฟแล้วไฟพอเลไปเลมาก็เกิดความยินดีเกิดความพอใจพอเกิดความยินดีเกิดความพอใจแล้วก็สมัครนะจิตน้ำใจรวมกันเป็นสามีภรรยาซึ่งกันและกันนั่นสำเร็จแล้วสำเร็จไปขั้นตอนหนึ่งแล้วพอเราเป็นสามีภรรยากันแล้วก็คิดว่าอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบสร้างครัวแล้วก็มีทายาทสืบตระกูลมีเป็นหญิงเป็นชายอะไรก็ตามคืออยากจะได้ทายาทเป็นสืบตระกูลให้เป็นไอ้เนี่ยว่าเป็นเพื่อนคำเขาพูดว่ามีลูกมีเต้าพอให้ได้เป็นเพื่อนพอให้มีเหงาพอเฒ่ามาแก่มาจะได้มีลูกมีเต้าเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูรับผิดชอบเนี่ยมันก็จะค่อยลากเราไปลากเราไปค่อยๆจูงเราไปเป็นสเต็ปแบบไม่ให้เรารู้ตัวเลยไม่ให้เรารู้ตัวนะว่าเขาผลักไสหรือว่าลากจูงให้เราให้เดินไปตามสเต็ปที่เขาวางเอาไว้ไม่มีใครรู้ตัวหรอกไม่มีใครรู้ตัวแล้วก็ตามเขาไปเรื่อยเนี่ยพอได้ลูกมาแล้วอันนี้คราวนี้ก็เราก็ขนขวายแหละตะเกียกตะกายขนขวายเพื่อจะสร้างฐานะสร้างสมบัติสร้างครอบสร้างหลักสร้างฐานเอาไว้เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกต้องมีทรัพย์มีสมบัติเอาไว้หรือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อให้ลูกไม่ให้ลูกตกต่ำไม่ให้ลูกลำบากเนี่ยความคิดมันกับปลายโน่นเนี่ยค่อยๆจูงเราไปเนี่ยจูงเราไปเรื่อยๆพอได้ลูกตกลูกก็ไปถึงหลานถึงหลานก็ผูกพันไปที่หลานอีกบางคนมีอายุยืนไปถึงเหลนลูกของลูกก็เป็นหลานลูกของหลานก็เป็นเหลนพอเห็นอะไรขึ้นมามันก็มีความยินดีมีความพอใจทุกๆคนลูกเกิดมาก็ยินดีพอใจหลานเกิดมาก็ยินดีพอใจเหลนเกิดมาก็ยินดีพอใจแต่เรามุมกลับเราไม่ได้คิดถ้าหากว่าลูกอันเป็นสุดที่รักของเราเมียอันเป็นสุดที่รักของเราสามีอันเป็นสุดที่รักของเรามี
เหตุการณ์อันใดอันหนึ่งได้เกิดพัดพรากจากกันไปมีถึงอรูปวายชนไปตายไปจากพัดพรากจากไปเป็นไงคราวนี้เวลามานี่ดีใจได้สามีมาก็ดีใจได้ภรรยามาก็ดีใจได้ลูกมาก็ดีใจได้เมียมาก็ดีใจว่าได้หลานมาเองก็ดีใจได้สะใภ้ได้เขยมาดีใจทั้งนั้นแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นเวลาเขาจากไปทุกข์ไหมเราทุกข์ไหมทุกข์ทำไมต้องทุกข์แหละทำไมต้องทุกข์เพราะว่าถ้าหากว่าเราคิดเราทำความเข้าใจเราสอนใจของเราให้ได้รู้ว่าทุกคนสัตว์ทุกตัวที่เกิดมาบนโลกนี้จะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นใดก็ตามเขาเหล่านั้นย่อมเกิดมาด้วยกฎแห่งกรรมของเขาเขาเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมของเขาเขาจะอยู่ได้กี่วันก็อำนาจของกรรมของเขาเขาจะเจริญรุ่งเรืองก็อำนาจของกรรมดีของเขาเขาจะตกละกรรมลำบากก็อำนาจกรรมดีของเขาไอ้กรรมชั่วของเขาคือเขาก็เหมือนกันกับเราเราถ้ากรรมทำกรรมดีเอาไว้เราก็จะได้ไปเสวยกรรมดีของเราถ้าหากว่าเราทำกรรมชั่วของเราไว้เราก็จะได้ไปเสวยกรรมชั่วของเราเราจะไปเกิดในท้องของใครอยู่ในตระกูลไหนก็ตามเถอะกรรมของเราที่ได้สร้างได้ทำเอาไว้มันก็เกาะอยู่ภายในบงการกำชับกำชาคอยชักจูงให้เราเดินไปตามอำนาจของเขาอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ใช่ว่าเกิดเป็นเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินหรือว่าเกิดเป็นคนเศรษฐีมีเงินมีทองเป็นอะไรต่างๆไม่ใช่ว่ากรรมนั้นมันจะไม่ตามไปให้ผลมันตามเหมือนเดิมไปอยู่ไหนก็ไปเถอะเราไม่สามารถที่จะหลีกจะลี้จะหนีให้พ้นจากกฎแห่งกรรมนั้นไปได้เลยนี่มันเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะวนอยู่อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันทำไมเราถึงมีความยินดีพอใจก็มีความยินดีพอใจมีความผูกมัดอยู่กับนี่แหละกับสิ่งที่เรามีมีความผูกมัดอยู่กับภพกับชาติมีความผูกมัดอยู่กับเพศมีความผูกมัดอยู่กับทายาทสืบตระกูลและกับทรัพย์สมบัติต่างๆว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วโอ้มันจะสบายเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันจะดีไม่อยากไปนิพพานไปทำไมนิพพานไปนิพพานแล้วไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีความรักให้กันและกันเดี๋ยวไปเจือจะไปอยู่ยังไงมันก็เหงาตายแล้วเนี่ยบางคนพูดอย่างนี้ก็มีนะไม่ใช่ใครอื่นและโยมพ่อของอาตมาเนี่ยโอ้ไม่พ่อโยมพ่อไม่อยากไปหรอกนิพพานไปนิพพานนั้นจะไปอยู่ยังไงอยู่แล้วเกิดก็ไม่ได้เกิดตายก็ไม่ได้ตายแต่งงานก็ไม่ได้แต่งโอ้แล้วจะไปอยู่ไงอยู่อย่างนั้นเนี่ยเกิดไม่เกิดตายไม่ตายเท่าไม่เท่าแก่ไม่แก่โอ้มันน่าเบื่อนะเหงาก็เหงาโยมพ่อพูดนะโยมพ่อก็บวชนานเหมือนกันเลยก็เลยสังคยนากันหน่อยสังคยนากันกับโยมพ่อตั้งแต่2ทุ่มถึง6ทุ่มสังคยนากันระหว่าง2พ่อลูกอาตมาเป็นพระเพิ่งบวชได้2พรรษาโยมพ่อก็เป็นพ่อแหละทีแรกแม่ก็นั่งฟังพอลูกกับพ่อสังคยนากันแม่ก็อยู่ไม่ได้ไปเลยเดือ2พ่อลูกสัตว์กันเนี่ยจนตั้ง2ทุ่มถึง6ทุ่มโยมพ่อถึงยอม โยมพ่อถึงยอมเชื่อในหลักของธรรมยอมเชื่อในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาโยมพ่อก็อ่านหนังสือ ประวัติของหลวงปู่มั่นนี่เหมือนกับว่ากอดนอนได้เลยนะกอดนอนนั่งอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนหนังสือหลวงปู่มั่นจะไม่ขาดเอาไปตลอดพออ่านแล้วมันมีความถูกอ่านแล้วมันคือมันจะเห็นในสิ่งที่เรายังไม่คิดว่ามันจะมีคือไม่คิดว่ามันจะมีไม่คิดว่ามันจะปรากฏเกิดขึ้นที่มีอยู่เมื่อก่อนคิดว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจอวิชชานี่มันทำให้เราคิดได้ทุกอย่างคิดได้ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมันก็คิดได้ตายแล้วก็ตายแล้วก็ศูนย์ตายแล้วก็ศูนย์อยากทำอะไรก็ทำอยากทำชั่วทำอะไรทำไปเถอะไม่ต้องไปเกรงใจไม่ต้องไปแคร์ใครเพราะเราเกิดมาชาติเดียวตายแล้วมันก็จบเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมานี่แล้วก็อยากทำอะไรก็ทำให้เต็มที่เลยตายแล้วก็จบไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมไม่ต้องไปตกนรกอะไรนี่อันนี้มันเป็นปราชญ์ของพรานของคนพรานไม่ใช่เป็นปราชญ์แบบของพุทธเจ้ามันก็ความคิดของพรานก็ไปแบบนั้นความคิดของพุทธเจ้าก็ไปอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็อันนี้เล่าให้พี่น้องทั้งหลายพอได้ฟังไว้เป็นคติเตือนใจ
ให้พยายามมองเข้ามาอยู่ที่ใจของเรามองเข้ามาอยู่หาตัวของเราแล้วอย่าคิดว่าธรรมะนั้นอยู่นอกจากตัวของเราศีลนั้นอยู่นอกจากตัวของเราไม่ศีลก็อยู่ในตัวของเราธรรมะนั้นก็อยู่ในตัวอยู่ในใจของเราทำเกิดทำแก่ก็อยู่ในตัวของเราตื่นขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวปวดอะไรนั่นแหละคือธรรมชาติมันปรากฏขึ้นมันแสดงบอกถึงความไม่เที่ยงอันนี้มันแสดงออกถึงความไม่เที่ยงมันแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงถึงความเปลี่ยนไปของสภาวะของธรรมชาติแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะประคับประคองไม่สามารถที่จะควบคุมให้มันเป็นอยู่ตามที่เราต้องการได้เมื่อเราอยากจะถ้าสมมติอาตมาควบคุมได้อาตมาก็จะควบคุมให้ตัวเองจะอยู่ประมาณสักอายุ10ไม่เกิน20นี่แหละจะควบคุมให้มันอยู่ประมาณนั้นตัวเลขมันจะไปไหนช่างมันเถอะแต่ว่าไปจะตัวเลขมันจะไปเป็นบวกไปเป็น100 200เป็น 1,000 ปีก็ช่างเถอะแต่ว่ารูปร่างรูปร่างหุ่นหรือว่าพละกำลังทุกอย่างก็จะให้อยู่ประมาณนี้ให้อยู่พอ20นี่พอดีไม่เท่าไม่แก่สบายนี่ถ้าควบคุมได้นะอาตมาก็จะให้มันเป็นอยู่อย่างนี้แต่มันควบคุมไม่ได้ที่ผมที่เคยดำมันก็เปลี่ยนเป็นสีขาวไปแล้วผมที่เคยดกเคยหนามันก็มันไม่รู้มันหายไปไหนแหละจากหน้าก็แคบๆตอนนี้หน้ามันกว้างแล้วเพราะมันถูกลุกพื้นที่ไปถูกลุกพื้นที่ยามตายมันกลายเป็นคนหัวล้านไปเนี่ยมันคุมไม่ได้ตาที่เคยดีเมื่อก่อนไม่เคยใส่แว่นเดี๋ยวนี้ก็ต้องได้ใส่แว่นต้องหาตัวช่วยแล้วอีกหน่อยมันก็จะได้หาตัวช่วยไม้เท้าอีกต่อไปก็จะหาตัวช่วยก็ต้องลดเลยตัวช่วยมันก็เป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนไปอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะใครอยากให้มันเป็นไม่มีใครอยากให้มันเป็นแต่ธรรมชาติเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้แล้วเราก็เพียงมาอาศัยธรรมชาตินี้อาศัยเขาเพื่ออะไรอาศัยเขาเพื่อเป็นเครื่องมือของเรามีความตั้งใจยังไงถ้าหากว่าเรามีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดเราก็ต้องตั้งใจทำเอาสิ่งที่มันดีทำเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้กับใจของเราให้ได้อะไรที่ดีมีประโยชน์กับใจของเรามีนะก็มีบุญมีกุศลนี่แหละบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นก็ เกิดขึ้นจากมโนกรรมเกิดขึ้นจากวจีกรรมเกิดขึ้นจากกายกรรมกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นจากสามทางนี้มโนกรรมก็คือใจของเรามีอยู่ในกายของคนทุกคนมีใจอยู่ในกายเป็นใจครองอยู่ในกายของเรายกเว้นแต่คนตายเป็นซากศพแล้วนะจะไม่มีใจครองแล้วดวงอันนี้ดับไปแล้วแล้วก็วาจาก็มันก็ทุกคนก็มีปากนอกจากคนใบ้เท่านั้นที่จะพูดให้เป็นภาษามนุษย์ได้แล้วก็กายกรรมก็แสดงออกนอกจากคนง่อยเปียกเสียขาที่จะไม่ไปทำร้ายคนอื่นได้หรือจะไปทำคุณงามความดีอะไรก็ถ้าคนง่อยเปียกเสียขาไม่สมประกอบมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ทำได้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าเราทุกคนที่มาอยู่ในสถานที่ตรงนี้ใจก็เป็นปกติไม่เป็นคนบ้าใบ้เสียสติไม่เป็นคนบ้าศีลธัญญาเนี่ยดีอยู่หมดทุกคนแล้วก็วาจาก็ดีแล้วก็กายก็ดีอันนี้ก็นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีแต่ของดีๆมีแต่สิ่งที่ดีๆเมื่อเรามีเครื่องมือดีๆมีสิ่งที่ดีสมประกอบอยู่แล้วถ้าหากว่าเราหวังความดีเราก็สร้างเอาความดีสร้างความดีมีอะไรทานศีลภาวนาถ้าจะพูดตามหลักของศาสนามีทานศีลภาวนาเท่านั้นที่จะเป็นหลักค้ำประกันชีวิตของเราเป็นหลักค้ำประกันใจของเราเป็นหลักค้ำประกันของภพชาติของเราที่จะเคลื่อนต่อไปในโอกาสข้างหน้าแล้วจะสูงขึ้นก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราใจของเรานี่นะที่จะสูงขึ้นภพชาติของเราที่จะดีขึ้นก็เกิดขึ้นจากกรรมของเราคือมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมถ้าจะต่ำลงก็เกิดขึ้นจากใจของเราวกายวาจาของเราใจของกายของเรานี่เนี่ยคือเป็นอกุศลกรรมคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมพูดไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมทำไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมถ้าคิดดีก็เป็นกุศลกรรมพูดดีก็เป็นกุศลกรรมแสดงออกในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็เป็นกุศลกรรมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายของเราเพียงแต่มันแยกออกสองทางว่าเราจะเลือกทางไหนคราวนี้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้การได้รับการอบรมคำสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่สนใจศาสนาเขาก็จะคิดไปแบบ คนโง่แหละ
บาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเขาคิดแบบโง่ๆไปแล้วก็ทำไปแบบคิดว่ามันไม่มีโทษเนี่ยคิดไปเหอะคิดแล้วก็คิดเอาได้เฉยๆแต่ว่าน้ำเนี่ยน้ำถ้ามันเราไปเหยียบมันมันจะเจ็บจะปวดไม่เจ็บไม่ปวดมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเจ็บต้องปวดเหยียบน้ำเหยียบตะปูเหยียบอะไรก็ไปเถอะแต่ว่าเรียกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีเรียกว่ากรรมไม่มีก็ลองไปทำดูที่มันก็เหมือนอย่างนั้นแหละเดินไปเหยียบไฟมันเหยียบไฟของร้อนมันก็ต้องร้อนเหยียบของเละมันก็ต้องเละเหยียบขี้เหยียบของเหม็นมันก็ต้องเหม็นถ้าหากว่าเราคิดว่าเดินไปเถอะตรงนี้เถอะไม่มีอะไรไม่มีของเหม็นไม่มีของสกปรกหลับหูหลับตาเดินไปแล้วลองเดินไปที่มันมีอยู่นะมันทำไมจะไม่โดนล่ะมันก็โดนเนี่ยโดนนะดึงว่าจะนอนคุกมันก็เหม็นทั้งตัว ของมันเหม็น ของมันเหม็นมันก็เหยียบที่เท้ามันก็เหม็นที่เท้าถูกที่ไหนมันก็เหม็นที่นั่นนอนคุกทั้งตัวมันก็เหม็นหมดทั้งตัวเนี่ยความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าคนโง่มันก็คิดอีกแบบหนึ่งแต่คนฉลาดเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่พาเราคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ยกเป็นว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตินี่ก็พอที่จะเป็นที่เข้าใจแล้วว่าอำนาจของศีลสีเลนะสุขติงยันติอำนาจของศีลผู้รักษาศีลผู้มีศีลจะเป็นบุคคลที่มีความสุขมีความสุขสีเลนะโภกสัมปทาทำไมเป็นผู้ที่มีศีลจะไม่มีโภกทรัพย์ล่ะก็มีสิคือถ้าเรามีศีลเรามีศีลเราก็มีการจับจ่ายใช้สอยทุกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ใช้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยใช้ในสิ่งเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าเรามีห้างร้านมีบริษัทมีทรัพย์สินเงินทองอยู่บ้างพ่อบ้านก็ออกนอกบ้านก็ใช้โภคทรัพย์ของเรานี่ใช้เงินจะเป็นเงินเดือนเงินได้เงินอะไรต่างๆถ้าหากว่าทำธุรกิจค้าขายก็วันนี้ทำธุรกิจได้เงินกี่หมื่นกี่แสนก็ว่าไปลงบัญชีไปได้แสนหนึ่งลงบัญชีไป 80,000 อิบไว้อีก 20,000 วันนี้อีหนูมันนัดจะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ต้องเอาไว้อีกเพิ่มอีกหน่อย 30,000 เดี๋ยว 20,000 มันจะไม่พอก็อิบไว้ลองอิบไว้ทุกวันที่มันเงินมันก็ขาดบัญชีกำไรก็หายไปขาดบัญชีไปในที่สุดมันก็หายไปมันละลายไปหมดเรื่อยๆหรือว่าคนชอบเข้าบ่อนก็เอาเงินก็ดึงออกจากบ้านไปไปเข้าบ่อนเล่นการพนันหมดขี่รถเบนซ์ไปตอนไปขี่รถเบนซ์ไปตอนมาก็ขี่รถเมย์กลับมารถเบนซ์ก็ไปขายจำนองเล่นเสียไฮโลเสียบ่อนไปแหละหมดไม่มีเหลือเลยนั่นแหละคือคนไม่มีศีลมันจะเป็นอย่างนี้โภคทรัพย์ที่มีอยู่มันก็เสื่อมไปหายไปหมดไปผลสุดท้ายบ้านแตกสะแหลกขาดทรัพย์ก็หมดผัวก็ไปทางหนึ่งเมียก็ไปทางลูกก็ไปทางหนึ่งเนี่ยคนไม่มีศีลมันจะเป็นอย่างนั้นหาความสุขไม่ได้มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดนั่นแหละทุกวันคนมีศีลว่าสีเลนะโภคทรัพย์ธรรมดาคนมีศีลนี่ก็จะเป็นคนที่มีโภคทรัพย์มีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งเจริญพูนสุขคือว่าที่พวกเทวดาเขาอนุโมทนาถ้าเรามีศีลมีเงินมีทรัพย์มีสมบัติแล้วก็เราจับจ่ายใช้สอยเหมือนกับวันนี้เราก็มาทำบุญสร้างกุศลเมื่อเราทำบุญสร้างกุศลแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พวกเทพพวกเทวดาพวกวิญญาณทั้งหลายให้เขาได้อนุโมทนาร่วม เราจะทำกิจกรรมฟังเทศฟังธรรมเมื่อเราใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ไปให้ถึงเขาให้ได้พวกเทพพวกเทวดาพวกวิญญาณทั้งหลายทวายสัมภเวสีวิญญาณที่เร่ร่อนให้เขาได้อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลของเราคือระหว่างเราแจกทานพอเราแจกทานไปครั้งนี้เป็นไงดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเขาได้รับ ผลแห่งทานเขาก็ดีใจพอเขาดีใจเขาก็อนุโมทนาสาธุโอ้สาธุขอให้เจ้าพูดเป็นเจ้าของทานพูดเป็นเจ้าของบุญที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้เราได้เสวยนี่ขอให้เขาเหล่านั้นขอให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบุญจงมีแต่ความสุขความเจริญให้มีแต่ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองคือเขาก็ให้ศีลให้พรย้อนกลับมาให้เราถึงว่าจะไม่มีอำนาจมากแต่ว่าหลายๆคนช่วยกันแล้วก็หลายๆครั้งบ่อยมันก็เป็นเครื่องกระตุ้นเป็นเครื่องอุดหนุนค้ำชูขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดทำน้อยก็
ได้สมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าทำมากแล้วก็ได้ไม่สมเหตุสมผลเพราะอันนั้นก็ว่าคนไม่ดีผีไม่คุ้มเทวดาไม่ช่วยถ้าคนดีผีคุ้มเทวดาช่วยทำลงไปแล้วก็สมเหตุสมผลทำมาก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่มันต่างกันอย่างนั้นสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆเข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมเข้าถึงหลักของความจริงเลยแล้วใจของเรามันก็จะค่อยๆ คลายออกวาง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 ออกจากความหลงความโลภความหลงความอะไรต่างๆก็หมดไปชำระไปชำระไปเรื่อย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 เหมือนกระเหล็กที่มันมีสนิมเนี่ยวันแรกก็เอาตะไบเอาตะไบหยาบๆหรือว่าเอากระดาษทรายหยาบๆมาขัดมาถูเคาะๆออกไปหน่อยแล้วก็ขัดไปทุกวัน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 จากเหล็กที่มันเต็มไปด้วยสนิมเต็มไปด้วยอะไรที่มันเกิดกังเกาะอยู่นั้นก็ค่อยเกลี้ยงออกเกลี้ยงออกในที่สุดก็นานไปนานไปก็กระดาษทรายละเอียดขัดไปขัดไปเรื่อยๆก็เนื้อก็เรียบมันใจของเราก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถ้าใจเราเป็นธรรมใจเรามีปัญญาของธรรมเกิดขึ้นมีอยู่ที่ใจของเราแล้วปัญญานั่นแหละจะค่อยขัดค่อยเกาค่อยขัดค่อยทำความสะอาดใจของเราให้เป็นใจที่มีความสะอาดใจมีความ เดี๋ยวปล่อยวางไม่มีสิ่งพลุงพลังมีไม่มีสิ่งผูกมัดทำใจให้สบายทำใจให้เป็นกลางทำใจให้เป็นธรรมให้ได้แล้วก็นั่นความถูกความก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็นิพไปถึงนิพพานไปถึงนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าของเราอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องทั้งหลายพอได้ฟังเป็นคติเตือนติดเตือนใจพอให้ได้คิดแล้วก็ให้รู้หลักให้จับหลักให้ได้ให้รู้หลักให้ได้ว่าศาสนาเป็นของที่อยู่ไกลตัวเราไหมไม่ไกลศาสนาอยู่กับตัวของเราอยู่กับใจอยู่กับนี่ของเราเนี่ยนะไม่อยู่ที่อื่นที่ไกลธรรมก็อยู่ที่ตัวของเราศาสนาก็อยู่ที่ตัวของเราถ้าเราถึงธรรมเรียกว่าผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นถึงเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะแล้วก็ใครล่ะจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นผู้เห็นใครจะเป็นผู้ถึงตถาคตคือพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ขอฝากไว้ให้พี่น้องทุกคนนำไปคิดไปใคร่ควรพิจารณาหาเหตุหาผลเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสว่างอาโรโกอุตตปาดิเกิดความแจ้งความสว่างขึ้นมาภายในใจของเราให้ได้ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอให้ได้มรรคผลนิพพานให้ได้ความเจริญรุ่งเรืองทำธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองถ้าหากปฏิบัติธรรมก็ขอให้ถึงสุขถึงหลุดพ้นถึงพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุค่ะขอเรียนเชิญพวกเรานะคะกราบในพระธรรมคำสอนที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์มีเมตตาได้ให้กับพวกเราในวันนี้กราบกราบค่ะแล้วโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะนำปัจจัยนะคะจตุปัจจัยนะคะแล้วก็ผ้าไตรนะคะน้อมถวายเรียนเชิญคุณบุญนัฐานะคะเทพกัญจนาคุณรุ่งรัตน์นะคะสริดอภิรักษ์ค่ะเบื้องหน้าองค์ครูบาอาจารย์ค่ะขอพวกเรานะคะได้สำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจประนมมือนะคะตั้งใจให้ประดุจดังพวกเราได้ถวายด้วยตัวเองเช่นกันนะคะเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวถวายเราก็อนุโมทนาสาธุพร้อมกันนะครับค่ะต้องอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพตอนนี้พี่ต่อยนะคะพี่อริวันบุญเกิดนะคะต่อบุญต่อบุญค่ะต่อบุญต่อยอดกันนะคะเพื่อที่จะน้อมถวายบูชาธรรมค่ะสาธุพร้อมกันครับสาธุท่านที่มีพระคุณเกียงนะถวายเชิญนะครับสาธุคุณเกียงถวายพระพุทธรูปนะคะค่ะพวกเราประนมมือค่ะตั้งใจสาธุค่ะข้างหลังนะคะข้างหลังมีขันกำลังไปนะคะกำลังไปใครจะต่อยอดนะครับกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเฉลิมนะครับค่ะหลวงปู่เฉลิมธรรมธโรนะคะ
วัดป่าภูเป็กยานสัมปันโนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะวันนี้ท่านเมตตามากประมาณ2ชั่วโมงค่ะนิดๆถ่ายทอดสดด้วยค่ะหลวงปู่เจ้าคะถ่ายทอดสดด้วยอันนี้ออกโซเชียลนะคะอยู่ในเพจ Facebook ของบ้านลานเสียงธรรมนะคะของพันเอกสมศักดิ์บำรุงศิลป์นะคะแล้วก็ทางอยู่ทีวีทุกคนในวันนี้สามารถย้อนหลังนะคะเข้า YouTube แล้วก็เข้าเพจไปชมย้อนหลังไปติดตามธรรมะไปรับฟังธรรมะซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอนุโมทนานะครับท่านที่เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะตอนนี้มีญาติธรรมหลายๆท่านกำลังอยากจะต่อยอดบุญกับองค์หลวงพ่อนะอย่างที่องค์หลวงพ่อเยือนบอกว่าวันนี้ศูนย์รวมยืนนะวันนี้ศูนย์รวมของครูบาอาจารย์วัดป่าบ้านตาดนะเกณฑ์ลงนะจริงๆแล้วต้องอนุโมทนาบุญหนูนานะครับจริงๆแล้วน้องหนูนาจัดคิวในการแสดงธรรมนะก็ต้องอนุโมทนาที่ได้สายวัดป่าบ้านตาดนะครับมาทั้งหมดเลยจริงๆแล้ววันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์สุชินนะครับกำลังเดินทางนะท่านกำลังเดินทางมาจากจันทบุรีเพราะว่าท่านไปงานขององค์หลวงปู่สว่าค่ะนะครับมาแน่นอนเดี๋ยวถัดจากนี้ไปจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากใครนะพี่นัทหลวงพ่อเยื้อนคันติพะโลหลวงพ่อเยื้อนคันติพะโลตอนนี้ท่านรออยู่ที่ห้องลูกศิษย์ลูกหาเต็มห้องเลยนะครับเดี๋ยวก็ออกมาคงจะเต็มศาลาเช่นเดิมนะพี่นัทนะค่ะซึ่งองค์แรกนะคะที่ได้แสดงธรรมไปเมื่อภาคเช้านะคะเราได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์สุธรรมโมนะคะวัดป่าน้องไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะซึ่งเมื่อเช้าท่านได้มาเป็นองค์พิจารณาผ้าป่าซึ่งผ้าป่านี้นะคะก็จะได้ไปสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลนะคะค่ะใช่ครับแล้วก็ต่อเนื่องในเดือนหน้าด้วยนะพี่นัทเดือนหน้าวันนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่2จะรวมองค์สายหลวงตามากกว่านี้นะครับมากกว่านี้ก็หมายถึงว่าเดือนหน้าจะมีองค์หลวงพ่ออินถวายนะผมไม่รู้ว่าทุกท่านรู้จักท่านหรือเปล่านะครับรู้จักกันสิครับหลวงพ่อถวายแต่สำหรับตัวเสเองแล้วรอองค์ท่านมาถึงเวลา10ปีเต็มๆนะครับใช้เวลาถึง10ปีนะครับสำหรับองค์พ่ออินถวายวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วนะคะฝันเป็นจริงแล้วนะคะฝันเป็นจริงแล้วครับพันเอกสมศักดิ์บำรุงศิลป์ค่ะครับก็ต้องอนุโมทนากับสายญาติโยมที่ช่วยกันนะประสานงานกว่าจะเชื่อมต่อไปถึงองค์หลวงพ่ออินถวายได้ใช้เวลาถึง10ปีเต็มๆครั้งแรกเลยให้ญาติธรรมคนหนึ่งไปอยู่ที่วัดท่านเลยนะครับไปบวชปฏิบัติธรรมที่วัดท่านเลยเอาสายสืบเข้าไปแทรกซึมเข้าไปอยู่ที่วัดเสใช้วิธีการทหารจริงๆเลยนะใช้วิธีการทหารเข้าไปแทรกซึมอยู่ในวัดเป็นลูกศิษย์นะปรากฏว่าองค์ท่านบอกว่าตอนนี้หลวงพ่อจะต้องเป็นพี่เลี้ยงหรือสอนเจ้าฟ้าหญิงนะครับตอนที่องค์หลวงตาท่านหมายท่านก็มอบหมายให้องค์หลวงพ่ออินถวายช่วงนั้นก็ท่านไม่ว่างเพราะท่านจะต้องสอนเจ้าฟ้าหญิงกรรมฐานใช่ครับพอครั้งที่สองโยมเสก็ไม่ละความตั้งใจอันนี้ใช้พระเลยครับใช้ใครเลยไหมหลวงปู่อิ๋วสุพโนเป็นรุ่นเดียวกับความลับกันเลยเป็นรุ่นเดียวกับหลวงพ่ออินถวายเป็นลูกศิษย์วัดป่าบ้านตาดรุ่นหนึ่งใช้หลวงปู่คำผิวไปหลวงปู่คำผิวไปกลับมาบอกว่าโยมเสไม่ไหวแล้วเข้าไม่ถึงท่านโอ้ยลูกศิษย์รุ่นเดียวกันยังเข้าไม่ถึงองค์หลวงปู่อินถวายนะเสก็เลยล้มความตั้งใจไปหลายปีจนกระทั่งมาในครั้งนี้นะไปเจอเฮียยงนะที่วัดอโศกาลามผมก็ไม่เคยรู้จักอยู่ๆมาทักผมเฉยนะแล้ววันหนึ่งเขาส่งภาพของหลวงพ่ออินถวายไปกราบองค์สมเด็จสังฆราชนะครับผมบอกพี่เคียยงรู้จักหลวงปู่อินถวายด้วยเหรอเอาไม่รู้จักได้ไงเขาว่าเป็นลูกศิษย์คนกุฏิคนกุฏิหรืออะไรสักอย่างเนี้ย
ก็ทำใบฎีกาถวายท่านไปหายไปหลายเดือนเหมือนเดิมค่ะมาไม่ตอบรับเหมือนเดิมเนื่องจากครูบาอาจารย์งานเยอะงานเยอะคิวเยอะนะครับจนกระทั่งมาถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนก่อน2สัปดาห์ก่อนนะองค์หลวงพ่อสุธรรมที่ท่านมาวันนี้แหละนะที่เสกาปรารถนานะน้องหนูนาบอกว่าต้องให้ชุดวัดป่าบ้านตาดตัวเนี้ยมานำทางก่อนค่ะนะองค์หลวงปู่อินทร์ถวายท่านถึงจะมาได้ตามมาก็เลยโทรไปหาน้องอิ๋วคุณอิ๋วเนี่ยที่เป็นพี่เลี้ยงท่านเนี่ยนะครับค่ะนะวันนั้นไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นไปที่สวนแสงธรรมแล้วใครไม่รู้ส่งมาว่าหล่อพระนะมีหลวงพ่ออินทวายมีหลวงพ่อสุธรรมเนี่ยมีพระอาจารย์เฉลิมมีพระครูบาอาจารย์เต็มไปเลยเสกให้เห็นแล้วว่าโอ้พระอาจารย์สุธรรมอยู่หลวงพ่ออินทวายก็อยู่ก็เลยบอกให้น้องอิ๋วบอกว่าหาเวลาใดก็ได้กราบเรียนไปกราบเรียนขอผมคุยโทรศัพท์กับท่านนิดนึงเพราะองค์หลวงพ่อสุธรรมบอกว่าโอ้ท่านสนิทกับหลวงพ่ออินทวายนะทำไมไม่โทรมาหาก่อนตอนที่โทรไปครั้งแรกตอนนี้ผมเห็นอยู่กับท่านพอท่านรับสายผมบอกว่าไม่ทราบได้กราบเรียนโอ้หลวงพ่ออินทวายได้ยังครับนะท่านก็เลยนี่อยู่ใกล้ๆกันนิดตรงนี้แหละเอาคุยเลยโอ้โหผมแทบหัวใจเต้นเลยว่าติดปีไม่เคยได้คุยกับอันเลยสักคำเดียวใจคอสั่นตุบตับ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 นะครับโยนไปท่านก็พูดเหมือนเดิมโอ้งานหลวงพ่อเยอะเหลือเกินแน่นไปหมดเลยไปหมดเลยยังไม่ให้ความหวังยังไม่ให้ความหวังแต่ท่านก็บอกว่าคนขับรถหลวงพ่อไปไหนเรียกไปเรียกมาดิมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้ตัดคิวตัดคิวด้วยความเมตตาขององค์ครูบาอาจารย์องค์ครูบาอาจารย์จัดคิวตอนแรกจัดให้วันที่26ธันวาค่ะนะครับแต่ดูแล้วไม่ได้ก็เลยได้เป็นวันที่19ธันวาคมนะพวกเราจำแม่นๆนะอันนี้ไม่ได้ใบ้หวยหรือว่าอะไรนะวันเสาร์ที่19ธันวาคมมีนัดหมายกันนะคะในความเมตตาขององค์ครูบาอาจารย์นะคะหลวงพ่ออินทวายนะคะแล้วก็หลวงพ่อสามดงหลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่อบุญทันมาทั้งหมดเลยหลวงพ่อสุชินก็มาหลวงปู่เฉลิมก็มาใช่ไหมคะอาจารย์มาหมดเลยด้วยนะอาจารย์หน้าท่านก็มาด้วยนะครับหลวงพ่อเยือนก็มานะคะทั้งชุดเลยพวกเราพลาดไม่ได้เลยในความเมตตานะคะเพราะฉะนั้นฝากถึงผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะที่ชมอยู่ขณะนี้นะคะว่าเรามีนัดหมายกันในวันเสาร์ที่19ธันวาคมนะคะองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีเมตตามาที่บ้านลานเสียงธรรมนะคะซึ่งมันเป็นวันสำคัญด้วยนะมันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่พี่นัทไปบอกญาติโยมอย่างเงี้ยวันนี้ก็ไม่มีที่จอดแล้วนะค่ะไม่เป็นไรค่ะมีหลายท่านพร้อมใจที่จะนั่งแท็กซี่มามีแท็กซี่มาเยอะเลยเห็นมาจอดแล้วก็วนออกไปพี่นัทก็ยอมเสียสละค่ะเอารถมาแล้วก็เดินเข้ามาจากปากทางเราก็ต้องช่วยกันแบบนั้นไม่งั้นการจราจรเนี่ยมันจะติดขัดไปหมดแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ก็จะเข้าไม่ได้เนาะเราก็ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าสมมุติว่ามาจะมานะคะมาพบมากราบพ่อแม่ครูอาจารย์ตัวเป็นๆต้องบอกว่าตัวเป็นๆ เพราะว่าพี่นัดไปที่วัดท่านแล้วมีเวลาพบเราก็ไม่สามารถเข้าพบท่านได้นะไปไกลด้วยนะไปอุดรอย่างงี้ไปสุรินทร์อย่างเงี้ยหลวงพ่อเยือนไม่อยู่ค่ะมากรุงเทพอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์มาแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจนะคะเตรียมปัจจัยนะคะที่จะมาพบกับท่านนะคะและช่วงต่อไปนะคะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวจะมีหลวงพ่อเยือนนะคะมาแสดงธรรมต่อครับนะคะตอนนี้น่าจะได้เวลาเนาะค่ะเชิญชวนผู้ชมทางบ้านติดตามรับชมต่อไปนะคะ